หันเงื่อนพายนะครับวิธีทำก็เข้าไปดูที่ Adafruit ได้เลยนะครับก็ต้องเช็คดูว่าทอคืออะไรหันเงื่อนพายคืออะไรหลังจากนั้นผมจะข้ามไปถึงการติดตั้งเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเซต Raspberry Pi ให้เป็น Access Point ก่อนโดยการเข้าไปที่บทความอันเก่าของ Adafruit นะครับเข้ามาแล้วก็กระโดดข้ามไปการ Install เลยก่อนอื่นนะครับต้องลง Host APD กับ ISC DHCP Server ก่อนนะครับก็พอเข้ามาใน Raspberry Pi แล้วก็ล็อกมาเลยนะครับรอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับก็ดูคอนฟิกไปพังๆว่าต้องคอนฟิกที่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนครับว่า Wi-Fi USB Wi-Fi ของเรามันทำตัวเป็น Access Point ได้หรือเปล่าโดยการลงคำสั่ง IW ก่อนนะครับก็ลองสั่ง IW list ดูนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนมันจะมีส่วนที่เขียนว่า supported interface mode นะครับตัวนี้ของผมเป็น AP ได้ก็จัดการลุยต่อได้เลยขั้นต่อไปคือไป set up DHCP server นะครับเอาให้เข้าไปแก้ในไฟล์ etc DHCP traffic นะครับเขาบอกว่าให้หา option domain name ที่เป็น example นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เติม comment ลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่ส่วนนี้นะครับเขาให้เอา comment ออกตรง authoritative นะครับเสร็จแล้วไปล่างสุดแล้วก็ copy โค้ดของเขาไปแปะข้างล่างนะครับทำอินเดนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟไฟล์ออกมาข้างนอกนะครับเสร็จแล้วให้แก้ไฟล์ etc defaultISC ตรง interfaces นะครับเปลี่ยนเป็นแบบเป็นยูนิฟิเคชั่นที่เหลือก็ไม่มีอะไรเทปแล้วออกไปแล้วเขาก็จะให้ IF down แบบเป็นยูนิฟิเคชั่นนะครับแล้วก็ไปแก้ไฟล์ETC Network Interfaces นะครับอ
ให้คอมเมนต์ส่วนที่อยู่ข้างล่างอลาฮัตปักนะครับแล้วก็ copy เป็น IP access point นะครับจะเป็นจะ fix ไว้ให้เป็น 192.168.42.1 นะครับก็ออกเซฟแล้วก็ออกนะครับแล้วก็สั่ง ipconfig vlan ดู ipconfig ก่อนครับ vlan ส่วนอยู่ตรงนี้เซต IP ของ WLAN ส่วนให้เป็น 42.1 นะครับแล้วก็ลองดู ifconfig อีกทีนึงก็เห็น IP ถูกฟิกเป็น 192.168.42.1 เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะไป config access point นะครับแก้ไขไฟล์ etc host apd นะครับแล้วก็ host apd อันนี้เขาให้สร้างไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็ลอกไปเลยก็ไปก๊อปคอนฟิกมานะครับอินเทอร์เฟซไดรเวอร์แล้วก็ชื่อ Access Point นะครับตอนนี้ Adafruit เขา compile host apd มาใหม่นะครับแล้วเขาก็ใส่ driver html871xdrb ไปดูคอนฟิกก่อนว่าปกติแล้ว host apd เขาใช้ driver ตัวไหนผมใช้ RT5370 Wireless Adapter นะครับเป็น USB ผมจะเปลี่ยนให้เป็น Default นะครับจะเป็น NL80211 นะครับ Password จะเป็น Raspberry นะครับTC default host apd นะครับเขาให้เติมตรง daemon config เป็นไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นให้ save นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการ config พวก net นะครับให้ก๊อปเลยก๊อปอย่างเดียวต่อแก้ไขไฟล์ sysctl.conf นะครับเราเข้าไปที่บรรทัดล่างสุดนะครับแล้วก็เติม net.ipv4 นะครับแล้วก็ forward เท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วก็ก๊อปมาให้มันสตาร์ทตอนบูทนะครับต่อไปจะเป็นพวก IP table นะครับก๊อปมาเลยครับแล้วก็วางแล้วก็เช็คดูได้จาก2คำสั่งที่เขาให้มานะครับลองใส่ไปดูว่ามีอะไรบ้างมัน accept อะไรบ้างนะครับแล้วก็กลับไปที่ไฟล์ network interfaces นะครับบรรทัดล่างสุดให้ใส่ก๊อปอัพ IP table resource ใส่เซฟแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมครับของผมจะข้ามการอัปเดต host apd ไปเพราะว่ามันเวิร์กอยู่แล้วนะครับเลยข้ามไป
แฮสนะครับสั่งให้รัน host apd โดยอ่าน config ที่เรา config ไว้นะครับดูว่ามันบูตขึ้นมาได้ไหมมันเป็น access point ได้ไหมลองจะเห็นว่ามันพร้อมแล้วครับลองเช็คดูว่ามันมีเพิ่มขึ้นไหมเราอ่านก็จะโผล่ py point มาแล้วแล้วก็เราจะคอนฟิกให้มันรันตอนเปิดเครื่องนะครับให้ก๊อปฟองบรรทัดล่างสุดไปวางในเชลนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทผ่านเซอร์วิสดูนะครับว่ามันยังเวิร์กอยู่ไหมห้านาทีแล้วกลับมาที่ทอนะครับกลับมาที่อันเนียนไทยนะครับเดี๋ยวไปแก้คอนฟิกของ host apd หรือจะเปลี่ยนชื่อนะครับอ้อเดี๋ยว stop serviceก่อนนะครับจะแก้พายพอยเป็นเนียนพายแล้วนะครับเนียนพายพอยเอาให้ลงทอนะครับหลังจากเราเซตอัพ AP เตรียมพร้อมมาครบละเราก็มาเซตอัพทอนะครับใช้ apt-get install ทอเลยนะครับเราลองมาดูคอนฟิกก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ต้องคอนฟิกบ้างระหว่างรอนะครับมีไฟล์ etc ทอแล้วก็ทอ rc นะครับพวกนี้จะเป็นน่าจะเซตIP port ไฟล์นี้เมื่อกี้เราแก้ไปแล้วเราแก้ไปล่วงหน้าแล้วแก้ตามนะครับหลังจาก install tor เรียบร้อยแล้วให้ไปแก้ไฟล์ tor rc นะครับแล้วก็ไปบรรทัดล่างสุดนะครับแล้วก็ copy ไปวางวางเสร็จแล้วเซฟแล้วก็ออกมาต่อไปเราจะต้องไปแก้ไฟล์ host apd นะครับ .conf เพื่อเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนมาแล้วก็เลยไม่เปลี่ยนละเสร็จแล้วเราจะเคลียร์ net table ออกก่อนนะครับกลับมาแล้วก็เคลียร์ได้เลยต่อไปเป็นการเซตอัพพวก IP table เซตอัพให้ DNSยิงได้แล้วก็เซต TCP ให้มันวิ่งผ่านทอนะครับพอร์ต9040ที่เห็นไปข้างบนนี้
แล้วก็เซตพอร์ตที่เป็น SQL Shell นะครับให้เราสามารถ SQL Shell เข้ามาที่ Onion Pie ได้นะครับหรือ Raspberry Pi ของเราจะได้ลองเช็ค IP Table ดูก็จะเห็นว่ามันดีเล็กอะไรไปที่ไหนบ้างแต่ว่าวันนี้มันจะไม่พูดถึงครับเสร็จแล้วก็เซฟ IP table นะครับแล้วก็สร้างพวก log file ขึ้นมาให้พอนะครับแล้วก็ลองสั่ง sudo service pi start นะครับก็ start pi ขึ้นมาถ้า pi start แล้วก็ถ้าต้องการให้รันทุกครั้งที่บูตก็เหมือนเดิมครับอัปเดต rc.d แล้วก็ enable นะครับเสร็จแล้วเราก็มาลองเทสในการเราต้อง start host apd ขึ้นมาใหม่นะครับก็ start the HTTP server นะครับก็ลองดูก็จะมี onion pie point โผล่ขึ้นมานะครับลอง log in ดูนะครับก็ลองเช็ค IP ดูเป็น 192.168.6.4.2.10 นะครับแล้วก็เช็คพวกเราเตอร์ก็จะเป็น 192.168.6.4.2.1 นะครับแล้วก็ลองเช็คที่ IP chicken นะครับลองเข้า Facebook ลองเข้าไปเช็คใน Raspberry Pi ดูนะครับไม่แน่ใจว่าเซอร์วิสทอมันต้องรีสตาร์ทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองกลับเข้าไปรีสตาร์ทมันดูหนึ่งทีนะครับแล้วก็กลับไปต่อเป็นเงื่อนไขพอยต์นะครับก็จะเห็น IP เราเป็นแปลกๆแล้วครับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้เราก็วิ่งผ่านทอร์เน็ตผ่านทอร์ครับเราซิ่ง anonymously นะครับก็ไม่ยาก
น่าจะสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับ เช็คอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนคราวที่แล้วเล่นเน็ตจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าแล้วแต่พร็อกซี่ที่เราได้ด้วยลองรีสตาร์ทดูว่าทำไม่ได้โอเคงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ